เตรียมแต่ของคาวต้องเตรียมของหวานด้วยนะคะแนะนำเลยค่ะสาคูใต้แท้ๆสาคูที่ไม่ใช่ทำจากแป้งทั่วไปแต่ว่าทำจากเป็นสาคูจากต้นสาคูรู้จักใช่ไหมคะต้นสาคูคล้ายๆต้นปาล์มท่านผู้ชมฮะค่ะแต่มันมีกรรมวิธีกว่าจะมาเป็นแป้งสาคูแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูนะคะคุณผู้ชมคะกลุ่มผู้หญิงป่าสาคูร่วมใจค่ะอยู่ที่ตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังกว่าจะได้เป็นเมล็ดแบบนี้นะคะเขาก็ต้องไปเอาต้นสาคูเอามาผ่าแล้วก็เข้าเครื่องรีดเอาแต่น้ำรีดเอาแต่น้ำนะเอาแต่น้ำค่ะเนี่ยน้ำสาคูนะแปลกมากยังไม่เป็นเม็ดนะเป็นน้ำก่อนแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วรินน้ำด้านบนทิ้งเหลือแต่ตัวแป้งแล้วก็เอาไปผึ่งกากนะใช่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 แต่มันละเอียดกว่ากากมันคือแป้งอะไรมันตกตะกอนได้ไหมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันคือแป้งก็เรียกแป้งกันแหละจ้าจ้าจ้าแป้งสาคูจ้าแล้วไปพอตากให้แห้งแล้วก็เอามาทำเป็นขนมเช่นก๋วยเตี๋ยวเป็นขนมจีนก็ได้นะคะเป็นแป้งก็ได้เนี่ยค่ะกวนจนได้เป็นอย่างนี้นะคะยังไม่พอนะยังไม่พอมันจะเป็นเม็ดได้ไงโอ้โหคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าไปต่อราคานะคะขายเท่าไหร่ก็ซื้อเลยเพราะหลายขั้นตอนจริงนะใช่แล้วก็หากินยากนะคะแป้งสาคูจากต้นสาคูแท้ๆเนี่ยค่ะนี่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 มาแล้วค่ะอันนี้ทำอะไรมาละมาละอันนี้ทำอะไรเดี๋ยวตามดูไปเรื่อยเป็นเส้นลงมาเหมือนเส้นขนมจีนเลยเป็นลอดช่องค่ะอันนี้เป็นลอดช่องสาคูเป็นลอดช่องเหรอใช่ค่ะนอกจากทำเป็นเม็ดแล้วเป็นลอดช่องได้ด้วยนะคะเหรอใช่อันนี้ไม่เคยกินเราไม่เคยกินเพราะว่าเข้าใจว่าเขาคงทำสดแล้วขายตรงนั้นเลยนะคะต้องไปกินแถวแถวตรังนะคะครับนี่ลอดช่องแป้งสาครูแป้งสาคูนะคะราดน้ำกะทิหน่อยครับแล้วก็จะมีความหอมความหวานแล้วก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปนุ่มละมุนลิ้นว่างั้นนะคะครับป้าเมียดอายุ71แล้วเป็นประธานกลุ่มผู้หญิงสาคูรวมใจเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าแป้งสาคูเนี่ยมันมีกลิ่นไอของสาคูที่แตกต่างจากแป้งข้าวเจ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปซื้อเนี่ยก็จะถ้ากินเป็นประจำก็จะรู้นะคะตอนนี้น่าจะเป็นป่าสาคูผืนสุดท้ายของจังหวัดตรังแล้วแหละเหลือไม่เยอะแล้วนะคะกินสาคูแท้ๆจะมีความไม่คาวนะคะทำเป็นแป้งขนมจีนก็ได้ป้าเนี่ยรู้จักมาตั้งแต่เกิดเลยแล้วแหล่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งที่โอ้โหเป็นร้อยๆปีแล้วอะค่ะเดี๋ยวฟังคุณป้าเล่าให้ฟังนะคะสาคูเป็นแกนกลางในการส่งเสริมอาชีพค่ะอย่างตำเจือมีคนทำค่ะมีคนขายป้าก็ทำแป้งทำเม็ดสาคูป้าก็กินข้าวก่อนนะคะเรื่องสาคูแต่ว่ามันแต่ว่าเพราะว่าถ้าว่าเรามีโอกาสได้ทำนะคะมันไม่ใช่ทำได้เฉพาะของหวานนะคะของคาวอย่างขนมจีนนี่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้คนก็ได้ค่ะทำได้เยอะค่ะทุกอย่างที่ใช้แป้งค่ะจากครูสามารถทำไปประกอบได้หมดค่ะคือเขามีทั้งแบบเม็ดและแบบแป้งผงนะคะถ้าเป็นแป้งผงก็ไปทำลอดช่องแบบนี้แป้งสาคูแท้ถ้าเอามาถ้าเป็นเม็ดก็คือเอามาทำเม็ดสาคูที่เรากินกันอะอร่อยอร่อยถูกต้องค่ะเขาขายอวดกันอีกแล้วถ้าลอดช่องผงอะถ้าผงเอาไปทำลอดช่องเนี่ยเขาขายโลละ120ถ้าสาคูเม็ดเนี่ยกิโลละ150นะคะครับก็สั่งได้เลยนะคะอ้าวจดเบอร์เลยค่ะใครอยากจะได้คุณกำพูเอาไปทำสงกรานต์ทำหม้อใหญ่ๆ นะใช่แล้วก็น้ำกะทิหน่อยนะคะตาลตะโหนดบ้านคุณเยอะนี่ใช่ไหมก็โทรไปที่086008-0953นะคะเบอร์ของคุณป้านะคะของกลุ่มเขาเลยน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่เลยแหละคุณป้าดูอยู่ก็ส่งมาในชื่อคุณรัชนีเลยฮะเก็บเงินที่คุณรัชนีเลยครับเอายินดีค่ะคุณป้าเดี๋ยวหนูโทรไปสั่งคุณป้าดีกว่าเพราะว่าสงกรานต์เนี้ยเอาไว้กินเย็นๆอร่อยอร่อยทำลอดช่องอย่างนี้ก็ได้กินได้ทั้งวันแหละไม่ต้องกินตอนเย็นหรอกกินทั้งวันหมายถึงว่าใส่น้ำแข็งกินเย็นๆอ๋อหรือว่าเอาไว้กินเฉพาะตอนเย็นๆโอ้ยคุยกันเราก็แต่เช้าจะกินอะไรล่ะ